าชาวฮอลแลนด์สูญเสียทั้งเงินทั้งบ้านให้กับสาวไทยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องปนิตย์ USA ค่ะ,ะเพื่อนๆอ,อาจจะเห็นข่าวที่โด่งดังอยู่ในขณะนี้ไปเรียบร้อยจากช่องใหญ่นะคะนั่นก็คือ ฝรัง่งชาวฮอลแลนด์สูญเสียเงินนับห้าล้านบาทให้กับหญิงไทยด้วยสาเหตุที่คิดว่าตัวเองพบรักแท้ปณิชจ,จะไม่เจาะลึกไปถึงที่ว่า่าไม่เจาะลึก ไปถึงตรงที่ว่าทำไมเขาจะต้องโอนเงินมาให้เยอะแยะมากมายกับผู้หญิงคนนี้นะคะปณิ์จะไม่ลงลึกเพราะว่าเพื่อนๆได้รับชมจากข่าวทีวีช่องใหญ่ไปแล้วนั่นเองนะคะแต่ปณิ์จะมาบอกให้เพื่อนๆฟังในส่วนที่ข่าวช่องใหญ่ อาจจะยังไม่ได้ลงอาจจะยังไม่ได้วิเคราะห์อะไรก็ตามเหตุการณ์แบบนี้มันเกิดขึ้นกับฝรั่งเยอะแยะมากมายตามที่ปานิดได้ฟังข่าวได้รู้ข่าวได้พูดคุยกับผู้หญิงไทยตัวเป็นๆก็มี เดี๋ยวปนิชจะค่อยๆทยอยเล่าสู่ฟังทีละรเรื่องสำหรับคลิปนี้ปนิชขอขอพูดขอวิเคราะห์เกี่ยวกับข่าวใหญ่ราวนี้ก่อนนะคะส่วนส่วนเรื่องอื่นๆปนิชจะนำมาเล่าสู่ฟังทีหลังละกันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าผู้ชายคนนี้ด้วยความที่ เขาก็ต้องการที่จะอพยพยกย้ายไปอยู่ที่ไทยนั่นแหละนะคะเขาก็คงจะคิดว่าเขาพบรักแท้แล้วแหละเขาก็เลยทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างแต่จุดมันอยู่ตรงที่ว่า,าผู้หญิงคนนั้นเขาบอกว่าตัวผู้ชายเอง มีภรรยาคนไทยอยู่ที่ฮอลแลนด์อันนี้ไม่มีใครรู้นะคะยกเว้นผู้หญิงคนนั้นคนเดียวที่เขาพูดในข่าวนั่นเองนะคะแต่ไม่ว่าผู้ชายคนนั้นจะมีเมียมีภรรยาไทยที่อยู่ที่ฮอลแลนด์ด้วยกันแล้วหรือเปล่าอันนั้นไม่มีใครรู้คะ่ะเพียงแต่ว่า ที่ผู้หญิงคนนี้เขากล่าวอ้างมานะคะเขาอักกล่าวอ้างมาแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามถ้าถามปณิตว่าแล้วผู้ชายเขาจะเอาเงินเขากลับคืนได้ไหมได้แน่นอนเพราะมีหลายๆเคสตั้งแต่ปณิตย,ยังอยู่ประเทศไทยก็มีฝรั่ง หลายรายเขาได้ทรัพย์สินเขาได้เงินของเขากลับคืนโดยที่ฝรั่งเหล่านั้นเขาจ้างทนายความหรือบางคนเขาจ้างนักสืบด้วยซ้ำไปนั่นก็หมายถึงว่าเมื่อเขาจ้างทนายความทนายความก็จะไปสืบดู ว่าทรัพย์สินนี้เขาผู้หญิงทางฝ่ายผู้หญิงได้มาก่อนที่จะคบกับผู้ชายคนนี้หรือได้มาหลังจากที่คบกับฝรั่งไปแล้วนั่นเองนะคะถ้าหากสืบทราบมาได้ว่าทรัพย์สินที่ฝ่ายหญิงมีในครอบครอง ได้มาหลังจากที่คุยกับฝรัง่งนั่นก็หมายถึงว่าเขาสามารถที่จะฟ้องเอาทรัพย์สินให้ฝรั่งกลับคืนมาได้อันนี้เป็นกรณีตัวอย่างนะคะยังมีผู้หญิงไทยคนหนึ่งอยู่แถวแถวขอนแก่นนั่นแหละนะคะเขาสร้างบ้าน ใหญ่โตอลังการหลายห้องเนื้อที่ก็เป็นไรนับว่าก้ยกว้างพอสมควรใหญ่พอสมควรนะคะเสร็จแล้วเนี่ยปรากฏว่าไอ้ผู้หญิงเนี่ย เขามีผู้ชายไทยอยู่แล้วไม่รู้ว่าจะเป็นกิ๊กเป็นอะไรไม่รู้นะคะแต่ด้วยความที่ต้องการที่จะเอาเงินมาสร้างบ้านเพื่อที่จะเสวยสุขอยู่กับผู้ชายไทยฝรั่งมาประเทศไทยเห็นแปลกๆฝรั่งก็คิดเอะใจก็เลย ให้เพื่อนบ้านลองสืบดูให้หน่อยอะไรประมาณนี้นะคะก็ปรากฏว่าโป๊แตกจริงๆนั่นก็หมายถึงว่าช่วงเวลาที่ฝรั่งกลับประเทศเขาก็เอาผ,อผู้ชายไทยเข้าไปอยู่ในบ้านนั่นเองจนกระทั่งเขามั่นใจเขาก็ให้ท่านนายความ จัดการนะคะจัดการฟ้องร้องแล้วก็ชนะคดีด้วยนะคะชนะคดีด้วยก็หมายถึงว่าผู้ชายฝรั่งคนนี้เขาอย่างโชคดีนะคะแล้วเขาก็เลยจัดการติดป้ายขายบ้านนั้นปนิษฐ์ ผ่านไปผ่านมาปณิชก็มองนะคะก็เพราะปณนิปิชผ่านไปผ่านมาบ่อยนะคะระหว่างตัวเมืองขอนแก่นกับเขื่อนอุบลรัฐผ่านไปผ่านมาปณิชก็ดูก็มองเออก็แค่นั้นเองนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้มากกว่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยกรณีแบบนี้มันเกิดขึ้นได้จริงๆ นะคะแต่ถ้าหากว่าผู้หญิงคนไหนโชคดีหน่อยที่ฝรั่งเขาไม่เอาเรื่องเอาเราวเขาไม่ฟ้องร้องหรืออาจจะด้วยความที่ฝรั่งนั้นเขาไม่รู้ว่ากฎหมายไทยสามารถที่จะฟ้องร้องเอาทรัพย์สินของตัวเองคืนมาก็เป็นได้แล้วในกรณีของฝรั่งฮอลแลนด์คนนี้ถ้าหากว่า เขามีภรรยาเป็นคนไทยอยู่ที่ฮอลแลนด์กับเขาจริงหนึ่งเหตุฉะไหนภรรยาของเขาถึงยินยอมให้สามีของตัวเองขายบ้านเพื่อที่จะส่งเงินไปให้ผู้หญิงไทยถูกไหมคะแล้วสอง ถ้าภรรยาไทยเขาอยู่ที่ฮอลแลนด์จริงเขาสามารถที่จะฟ้องผู้หญิงคนนั้นได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็หมายถึงว่าในกรณีแบบนี้ผู้หญิงที่หลอกเอาเงินเข้ามาเนี่ยก็จะเจอสองเด้งเจอจากภรรยา ที่อยู่ฮอลแลนด์กับฝรั่งฟ้องได้ใช้กฎหมายไทยฟ้องได้เพราะตัวภรรยาของฝรั่งฮอลแลนด์นั้นเป็นคนไทยก็ใช้กฎหมายไทยฟ้องได้นะคะเสร็จแล้วอีกแดงหนึ่งผู้หญิงเจอก็สามารถที่จะตกงานเอาได้ดือด้อก็เพราะว่ามัน ระเบียบวินัยนั่นเองค่ะอ่ะมันก็จะกลายเป็นว่าสูญเสียทั้งเงินสูญเสียทั้งหน้าที่การงานก็เป็นได้นะคะเราก็รอฟังต่อไปว่าผลจะออกมาในรูปแบบไหนนะคะแต่เท่าที่ปณิ์ เคยเคยพูดคุยกับผู้หญิงที่อยู่ที่อยู่ไทยนะคะมันก็มีแบบนี้เยอะแยะมากมายเช่นเดียวกันนะคะไม่ใช่ว่าจะมีแต่ฝรั่งที่เราเรียกว่าสแกมเมอร์ไม่ใช่นะคะคนไทยผู้หญิงไทยก็หลอกเขาเช่นเดียวกันรวมทั้งผู้ชายไทย กับผู้หญิงไทยที่อยู่ต่างประเทศก็หลอกกันก็มีเยอะแยะถมไปเดี๋ยวยังไงเอาไว้ปณนิจจะมาเล่าสู่ฟังในเคสอื่นๆที่ปณนิ์ได้รู้มาจากประเทศไทยก่อนหน้านี้หลายเคสด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายไทยกับ ผู้หญิงไทยที่มาอยู่ต่างประเทศเพอกลับไปเยี่ยมไทยก็มีผู้ชายไทยรวมทั้งผู้หญิงไทยกินเหล้าสูบบุหรี่นั่งเล่นไพ่อันนี้ผู้ผู้ชายฝรั่งนะคะเขาคอมเพลนมากับป้านดิดเองเดี๋ยวจะเล่าสู่เพื่อนๆฝั่งรวมทั้ง ที่เด็ดที่สุดก็คือผู้หญิงไทยคุยกับฝรั่งพร้อมกันหกคนผลจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเพื่อนๆรับฟังในคลิปต่อๆไปจากปานิดค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีค่ะ